กล้อง XT4 นะครับมาพร้อมโหมด HDR ที่ช่วยให้การถ่ายภาพนั้นเก็บค่า Dynamic Range ได้กว้างยิ่งขึ้นมาดูวิธีการตั้งค่ากันครับการถ่ายภาพ HDR หรือ High Dynamic Range นะครับคือการถ่ายภาพที่เก็บรายละเอียดในแสงและเงาให้ดียิ่งขึ้นมากกว่าการถ่ายภาพทั่วไปการถ่ายภาพ HDR ในกล้อง XT4 มีวิธีการใช้งานแบบง่ายๆเพียงแค่ปรับแป้น Drive ไปที่ตำแหน่ง HDR จากนั้นกดปุ่มฟังก์ชันที่ด้านหน้าของตัวกล้องแล้วเลือกระดับ HDR ที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเริ่มถ่ายภาพ HDRการถ่ายภาพ HDR นั้นกล้องจะทำการถ่ายภาพต่อเนื่องให้3ภาพจากนั้นทำการโปรเซสภาพและรวมภาพให้เป็นภาพเดียวและที่สำคัญที่สุดนะครับการถ่ายภาพ HDR นั้นไม่เหมาะกับการถ่ายภาพที่มีการเคลื่อนไหวเพราะภาพที่ได้นั้นสิ่งที่เคลื่อนไหวจะเกิดการซ้อนกันขึ้นดังนั้นในการถ่ายภาพ HDR เราควรถือกล้องให้นิ่งหรือใช้ขาตั้งกล้องเพื่อให้ได้ภาพที่นิ่งขึ้น